เมื่อจิตใจของเรารู้สึกเหนื่อยอ่อนรู้สึกอ่อนล้าไร้เรี่ยวแรงในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วพอกันทีเหนื่อยเหลือเกินแล้วในช่วงเวลาที่เรารู้สึกหมดกำลังทั้งกำลังใจแล้วก็กำลังกายที่จะสู้ชีวิตต่อไปในช่วงเวลาที่ฝ่ายจิตวิญญาณของเรารู้สึกห่อเหี่ยวถดถอยการมานมัสการพระเจ้าเป็นเพียงพิธีกรรมที่แสนน่าเบื่อเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องที่รู้สึกไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเราอีกต่อไปหากเรารู้สึกเช่นนั้นเราจำเป็นต้องรับการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในเช้าวันนี้ในหัวข้อฟื้นฟูจิตวิญญาณข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดขึ้นภายในข้าพระองค์ขอทรงฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายยืนอยู่ต่อจำเพาะพระพักของพระองค์ในเช้าวันนี้เราปรารถนาที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ผ่านพระวจนะของพระองค์ขอเชิญพระองค์ตรัสกับเราแต่ละคนเป็นพิเศษข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาที่วันนี้อย่าให้มันผ่านไปอย่างวันธรรมดาขอให้วันนี้เป็นวันแห่งการฟื้นฟูจิตใจและจิตวิญญาณของเราทั้งหลายแต่ละคนข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงรู้จักจิตใจของเราผู้ทรงทอดพระเนตรจิตใจขอทรงสำรวจดูหัวใจของเราในเช้าวันนี้เราต้องการพระองค์เราต้องการการฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ภายในพระองค์เราต้องการการฟื้นความกระตือรือร้นการตื่นตัวขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเยี่ยมเยือนคริสตจักรของพระองค์ที่คริสตจักรของพระองค์จะฟื้นชื่นขึ้นจะตื่นตัวขึ้นความกระตือรือร้นจะเกิดขึ้นในคริสตจักรและในเราทั้งหลายทุกๆคนข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรัสกับเราแต่ละคนเป็นพิเศษในเช้าวันนี้เถิดเราขอเชิญพระองค์ตรัสกับเราเถิดขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงหัวใจของพระบิดาให้เราทั้งหลายได้รับรู้เถิดขอฝากช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ในหัวข้อฟื้นฟูจิตวิญญาณฟื้นฟูจิตวิญญาณปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อที่10พระธรรมสดุดีบทที่51ข้อที่10กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์และขอทรงสร้างจิตใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์เราทั้งหลายทุกคนเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นพระองค์ทรงสร้างเราด้วยความรักความเมตตาความอ่อนโยนและความปรารถนาที่เราจะให้เราพบกับความสุขในชีวิตวันนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราทุกคนในที่นี้ไม่ว่าท่านเป็นใครก็ตามพบกับความชื่นบานสันติสุขความชื่นชมยินดีในชีวิตแต่วันนี้ปัญหาที่มันลุมกระหน่ำเข้ามาความกดดันสารพัดที่โจมตีเข้ามาสู่ชีวิตของเรามันขโมยสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เกิดขึ้นกับเราพระเจ้าทรงสร้างเราด้วยความรักของพระองค์และพระองค์เทความรักของพระองค์นั้นลงมาแก่เราทั้งหลายหากมีใครสักคนหนึ่งปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างดวงอาทิตย์คนคนนั้นเขาปฏิเสธความจริงหนึ่งอย่างแต่หากใครสักคนหนึ่งปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่ได้สำแดงพระคุณแก่ฉันคนนั้นปฏิเสธความจริงหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นอย่างในคราวเดียวเราแต่ละคนได้รับพระคุณพระเมตตาจากพระเจ้ามากมายพระองค์เทความรักลงมาอย่างเหลือล้นแก่เราในสถานการณ์รอบข้างที่เราเจอเมื่อเรามองย้อนไปในอดีตที่ผ่านมากี่ครั้งแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเราไม่สมควรที่พระเจ้าจะช่วยเราเลยแต่พระเจ้าก็ยังทรงโปรดช่วยเราเพราะอะไรนะหรือเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักนั้นสิ่งดีๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราสิ่งดีๆทั้งหลายที่เราพบในชีวิตรวมทั้งพบในคริสตจักรล้วนแต่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของพระเจ้า
เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าจงใจเตรียมให้กับเราจริงๆแล้วการที่ใครสักคนหนึ่งจะกลับใจใหม่การที่ท่านได้มีโอกาสมารู้จักกับพระเจ้าต้อนรับพระเจ้าและกลับใจใหม่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเราไม่อาจแม้กระทั่งคิดได้ว่าที่คนคนนี้เนี่ยเข้ามาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าเราไปพูดกับเขาไม่ใช่เลยเป็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าสิ่งต่างๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่เกี่ยวข้องกับแผนการของพระเจ้าทั้งสิ้นงานของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดนั้นอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเรื่องนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับหัวข้อที่จะพูดหมายความว่าการที่เราจะมีจิตใจที่แช่มชื่นขึ้นใหม่จากความเครียดกลายเป็นความชื่นชมยินดีจากความกังวลเป็นสันติสุขในชีวิตจากชีวิตที่ห่อเหี่ยวน่าเบื่อหน่ายไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเป็นชีวิตที่กระตือรือร้นในพระเจ้าเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ใช่ฝีมือของเราเป็นการกระทำของพระเจ้าโรมบทที่9ข้อที่16กล่าวว่าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจหรือความมานะของมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้าทุกอย่างไม่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจความตะเกียกตะกายความอดทนความมานะความขยันของมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้าวันนี้ข่าวดีมาถึงเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ก็คือว่าจิตวิญญาณของท่านที่ห่อเหี่ยวนั้นสามารถฟื้นชื่นขึ้นใหม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้าจิตใจของท่านที่กำลังเครียดเหลือเกินเครียดเหลือเกินหาทางออกไม่ได้สามารถกลับกลายเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความชื่นบานได้แต่ไม่ขึ้นอยู่กับฝีมือของท่านแต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้าซึ่งเราก็รู้ว่าพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดมีมากมายมหาศาลดังนั้นความหวังจึงเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายว่าวันนี้เราสามารถฟื้นชื่นขึ้นในจิตใจและจิตวิญญาณอีกครั้งหนึ่งเหมือนอย่างในพระวจนะที่อ่านไปตอนต้นว่าผู้เขียนพระธรรมสดีบอกว่าขอพระองค์ทรงเนรมิตสร้างขอพระองค์ทรงฟื้นจิตใจสร้างจิตใจที่กระตือรือร้นจิตใจที่เต็มไปด้วยพลังจิตใจที่เต็มด้วยชีวิตชีวากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเราทั้งหลายไม่ใช่ฝีมือของเราแต่เป็นฝีมือของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะนำการฟื้นฟูจิตใจมาสู่คริสตจักรใจสมานรามคำแหงที่จะนำการฟื้นฟูจิตใจและจิตวิญญาณมาสู่เราทุกคนในที่นี้วันนี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะช่วยท่านพระเจ้าอยากจะให้จิตใจที่กระตือรือร้นในพระเจ้ากลับขึ้นมาในจิตใจของท่านอีกครั้งหนึ่งจิตใจที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีไม่ว่าใครด่าเราใครใส่ร้ายเราใครเราชื่นชมยินดีเรามีความสุขซึ่งเราเคยมีประสบการณ์อย่างนั้นมาก่อนแต่วันนี้มันหายไปวันนี้พระเจ้าโดยพระเมตตาของพระองค์พงอยากจะให้เราได้รับสิ่งนี้ขอพระองค์ทรงทำงานของพระองค์เถิดในเช้าวันนี้เมื่อจิตวิญญาณของเราไม่เติบโตหรือบางคนจิตวิญญาณกำลังถดถอยด้วยซ้ำไปหลายครั้งเรามักจะมองไปที่คริสตจักรคริสตจักรทำให้เราไม่เติบโตคริสตจักรเนี่ยระบบไม่ดีบริหารไม่ดีการสอนไม่ดีการเทศไม่เข้าท่าอะไรก็แล้วแต่จึงทำให้จิตวิญญาณของเราไม่เติบโตบ่อยครั้งเราทำราวกับว่าคริสตจักรเป็นผู้ร้ายตัวฉกาจแล้วเราก็พยายามมองหาความผิดในเธอให้ได้แล้วเราก็จับเธอมัดแขนเอาไว้แล้วก็ลากเธอมาที่ลานประหารแล้วเราก็พยายามที่จะประหารชีวิตของเธออย่างน้อยเราต้องหาความผิดให้เจอในคริสตจักรทั้งที่เธอไม่มีความผิดเลยเราส่องขยายมองหาความผิดแม้กระทั่งความผิดเล็กๆน้อยๆของเธอเราทำกับเธอราวกับว่าเป็นผู้ร้ายตัวฉกาจซึ่งบ่อยครั้งเราลืมไปว่าตัวเราเองก็ไม่สมบูรณ์เลยเช่นเดียวกันเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเปล่าเราลองคิดดูเราลองคุยกับคริสเตียนบางคนดูสิครับเมื่อเราพูดประโยคนี้ตอนแรกอาจจะพูดหลายประโยคก็อาจจะไม่ค่อยสนใจฟังเราเท่าไหร่แต่เราเริ่มพูดประโยคว่าคริสตจักรไม่ดีอย่างไรบ้าง
หลังจากนั้นสามารถนั่งฟังไปได้ครึ่งชั่วโมงมีเรื่องราวมากมายที่เขาจะระบายออกมาเต็มไปหมดเลยว่ามีข้อไม่ดีมีจุดอ่อนที่จุดบกพร่องของคริสตจักรเต็มไปหมดต่างๆนานาเราเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรการฟื้นฟูที่จะเกิดขึ้นกับคริสตจักรแน่นอนต้องเริ่มที่เราเลี่ยงไม่ได้เลยที่การฟื้นฟูนั้นจะต้องเริ่มขึ้นที่เราก่อนแล้วการฟื้นฟูที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในคริสตจักรใจสมานรามคำแหงเรื่องนี้ตัวผมเองก็เป็นเช่นนั้นในอดีตเหมือนกันเมื่อพูดถึงความไม่ดีของคริสตจักรสามารถหา 108,000 อย่างที่จะเป็นความไม่ดีของคริสตจักรแต่ลืมนึกถึงตัวเองว่าเป็นเช่นไรเมื่อมองไปในคริสตจักรต่างๆในประเทศไทยเมื่อมองไปดูทั้งคริสเตียนทั้งหลายในประเทศไทยยุคนี้เป็นยุคที่ต้องการการฟื้นฟูจริงๆเป็นยุคที่คริสตจักรต้องการการฟื้นฟูและการฟื้นฟูนี้ต้องเริ่มต้นที่เราก่อนวันนี้ถ้าท่านรู้จักคริสเตียนบางคนถ้าจะพบความจริงนี้ปัจจุบันนี้หาไม่ยากเลยที่จะพบกับบางคนที่ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนเขานั่งที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์หลายต่อหลายอย่างแต่ภายในไม่มีความนับถือพระคริสต์ในจิตใจของเขามีคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนแต่ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าจากข้างในในตัวของเขาสิ่งต่างๆที่เขาทำที่เรียกว่าคริสต์ศาสนิกชนหรือคนนับถือศาสนาคริสต์นั้นล้วนแต่เป็นการกระทำแต่เปลือกนอกท่านสามารถหาคนเช่นนี้ได้ทั่วๆไปไม่ต้องคิดว่าเป็นคนข้างๆอาจจะไม่ใช่พระคัมภีร์พูดถึงคนประเภทแบบนี้บอกว่าภายนอกของเขาฉาบด้วยปูนขาวแต่ภายในเต็มไปด้วยกระดูกที่เน่าเปื่อยเป็นคริสเตียนแต่เพียงเปลือกนอกทุกวันนี้เราสามารถหาคนเห็นคนที่แซงทำตัวเป็นนู่นเป็นนี่มากมายตามโซเชียลมีเดียต่างๆบางคนโพสต์ว่าเขามีความสุขอย่างนั้นมีความสุขอย่างนี้ครอบครัวมีความสุขอย่างนั้นไปเที่ยวอย่างนั้นยังมีความสุขแต่จริงๆพอไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำของเขาโอ้ชีวิตของเขาไม่มีความสุขเลยเขาร้องไห้ทุกวันเขาทุกข์แทบตายเขาเพียงแค่แซงทำให้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นเช่นนั้นนั่นเองและลักษณะนี้แพร่เข้ามาในคริสตจักรด้วยไม่ละเว้นเช่นเดียวกันมีคนมากมายทำตัวราวกับว่าเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าแต่ข้างในนั้นไม่เหลือความยำเกรงพระเจ้าในชีวิตแล้วเขาทำตัวราวกับว่าเป็นคริสเตียนดีเด่นแต่ว่าความรักที่เขาเคยมีต่อพระเยซูนั้นจืดจางจางหายไปจนแทบจะไม่เหลือแล้วเป็นความจริงที่ไม่อาจเถียงได้ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้สมาชิกของคริสตจักรหลายต่อหลายแห่งคริสเตียนจำนวนมากแซงทำราวกับว่าเขารักพระเจ้าเขาสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแต่ความจริงแล้วเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์วันนี้การเป็นสมาชิกของคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่าชายคนนั้นหรือหญิงคนนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ลำบากใจมากสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าที่จะพูดแต่วันนี้ผมขอพูดเพราะว่าถ้าเพื่อนไม่พูดศัตรูจะพูดวันนี้ขอเป็นเสียงเตือนจากเพื่อนมายังพี่น้องทั้งหลายหากวันนี้ท่านถดถอยในฝ่ายวิญญาณหากวันนี้ท่านแซงราวกับว่าเป็นคริสเตียนที่ดีแต่ข้างในนั้นมันเหี่ยวแห้งเหลือเกินแล้ววันนี้ท่านจำเป็นเหลือเกินต้องการการฟื้นฟูจิตวิญญาณขึ้นในอีกครั้งหนึ่งและไม่ใช่การกระทำของท่านเองเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าพร้อมจะทำเช่นนั้นกับทุกคนที่ปรารถนาให้พระองค์ทำเช่นนั้นในเช้าวันนี้วันนี้มีคริสเตียนมากมายชีวิตของเขาไม่มีสัญญาณชีพของพระคริสต์ในชีวิตอีกต่อไปชีวิตของเขาไม่เหมือนพระเยซูอีกต่อไปเขาอาจจะเคยมีชีวิตคล้ายๆพระเยซูแต่วันนี้ไม่เหมือนพระเยซูอีกต่อไปแล้วชีวิตเขาเป็นชีวิตคริสเตียนที่ตายแล้ว
เป็นคริสเตียนที่ไม่มีชีพขจรของพระเยซูแล้วจะเรียกว่าเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตได้อย่างไรมีคริสเตียนมากมายเหลือเกินที่เป็นเช่นนั้นมีคนมากมายหันหลังให้กับพระเยซูวันนี้เขาหันหลังให้กับพระเยซูแล้ววิ่งตามวัตถุต่างๆวิ่งตามสิ่งต่างๆที่คนในโลกนี้หากันบางคนหันหลังให้กับพระเยซูวิ่งตามหาแฟนหาตามหาเงินตามหาความสำเร็จตามหาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเขาหันหลังให้กับพระเยซูพระเยซูอยากจะพูดอะไรพูดไปเลยพระองค์จะข่าข้าพระองค์ไม่สนใจข้าพระองค์จะไล่ตามสิ่งที่คนในโลกนี้เขาหากันโอ้เขาช่างทำผิดพลาดยิ่งใหญ่เหลือเกินหลายคนไล่ตามแฟชั่นของโลกนี้ไล่ตามเทรนด์ต่างๆของโลกนี้ซึ่งเป็นโลกจอมปลอมซึ่งเป็นโลกที่หลอกลวงมันหลอกให้เราไล่ตามบอกว่ามาสิตามมาแล้วจะพบกับความสุขอย่างแท้จริงพอเราไล่ตามไปมันยิ่งทุกข์ขึ้นทุกข์ขึ้นทุกข์ใจขึ้นทุกทีทุกทีเรายิ่งออกห่างจากพระเยซูผู้เป็นแหล่งแห่งความสุขแท้ของเราไปทุกทีทุกทีเราพยายามไล่จับโน่นไล่จับนี่เราอยากจะได้สิ่งนี้เราต้องทำให้มันให้ได้โดยเรายอมทำทุกอย่างทำอะไรก็ได้แม้เรารู้อยู่แก่ใจว่าการทำแบบนั้นพระเจ้าไม่พอพระทัยแต่ถ้าทำแล้วเราจะได้ดังนั้นเราจะทำแบบนี้ไล่จับสิ่งนี้ให้ได้หากท่านเป็นคนเช่นนี้อยู่หากเรื่องนี้กำลังพูดกับตัวท่านอยู่คนอื่นไม่รู้แต่ท่านรู้อยู่แก่ใจพระเจ้าปรารถนาจะฟื้นฟูจิตวิญญาณของท่านในเช้าวันนี้คนที่ได้ยินข้อความนี้ครับหากคุณเป็นเช่นนั้นพระเจ้าต้องการรื้อฟื้นจิตวิญญาณของคุณขึ้นใหม่ในเช้าวันนี้วันนี้หากจิตวิญญาณของท่านชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านยังไม่ตายซะทีเดียวยังเหลืออีกนิดหน่อยยังเหลือชีพจรของคริสเตียนแท้อยู่บ้างเพียงเล็กน้อยขอให้สิ่งนั้นเป็นประกายไฟที่จุดชวดช่วงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์พระเยซูให้ยอห์นเขียนถึงคริสตจักรที่เมืองซาดิสในวิวรณ์บทที่3ข้อที่1ถึง2ตอนท้ายๆบอกว่าพระเยซูตรัสอย่างนี้เรารู้จักความประพฤติของเจ้าเรารู้เจ้าได้ชื่อว่าเจ้ามีชีวิตอยู่แต่เจ้าตายแล้วจงตื่นขึ้นและเสริมกำลังส่วนที่จวนจะตายนั้นพระเยซูให้ยอห์นเขียนจดหมายถึงคริสตจักรที่ซาดิสบอกว่าคนอื่นๆดูเผินๆเรียกว่าเจ้าเป็นคริสตจักรเข้มแข็งเจ้ามีชีวิตแต่เจ้ารู้อยู่ในใจลึกๆเจ้าตายแล้วเกือบจะตายยังเหลืออีกนิดหน่อยแล้วพระเยซูบอกว่าจงปลุกไอ้ส่วนเล็กน้อยนิดหน่อยเนี่ยให้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเถิดนำขี้เถ้าออกไปกระพือไฟให้มันลุกโชติช่วงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเราวันนี้คริสตจักรต้องการการฟื้นฟูและจิตวิญญาณของสมาชิกทุกคนในคริสตจักรต้องการการฟื้นฟูเพราะว่าวันนี้หลายคนไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นอีกต่อไปแล้วเขาไม่กระตือรือร้นอย่างที่เคยกระตือรือร้นอีกต่อไปวันนี้หลายคนการมาโบสถ์ของเขาเหลือเพียงแต่พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ที่คริสเตียนที่ดีควรจะทำคือเป็นคริสต์แล้วไม่ไปโบสถ์เดี๋ยวก็หาว่าเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีก็เลยยังมาอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะว่ารักพระเยซูอะไรมากมายนักหรอกเนี่ยแต่ว่าเพราะว่าเนี่ยเป็นคริสเตียนเขาต้องไปโบสถ์เอาไปก็ได้อยู่บ้านว่างๆไม่มีอะไรทำเขาไม่เหมือนกับในอดีตอีกต่อไปแล้วเขาเคยมาหาพระเยซูเขามาโบสถ์แต่เช้าเขาก็ตื่นรือร้นเขาเตรียมเสื้อผ้าตั้งแต่วันเสาร์เพื่อวันอาทิตย์จะรีบไปโบสถ์จะไปหาพระเยซูที่รักจะไปร่วมนมัสการกับพี่น้องแด่พระเยซูที่รักนั่นเคยเป็นอดีตของเขาแต่วันนี้ไม่เป็นแล้วถ้าท่านเป็นเช่นนั้นวันนี้ท่านต้องการการฟื้นฟูการรื้อฟื้นฝ่ายจิตวิญญาณจริงๆความกระตือรือร้นในพระเจ้าจางหายไปความปรารถนาอยากจะใกล้ชิดพระเจ้าเป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์ในชีวิตของบางคนเท่านั้นเองเขาเคยอยากจะฟังพระคำของพระเจ้าเขาเคยอยากจะรับใช้พระเจ้าแต่มันจางหายไปทีละน้อย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 จนวันนี้ไม่อยากฟังพระคำของพระเจ้าอีกต่อไปเทศตั้งนานเมื่อไหร่จะจบสักทีไม่อยากจะรับใช้พระเจ้าอีกต่อไปเวลารับใช้เนี่ยคือเกรงใจเขาอุตส่าห์มาขอร้องเอาเป็นซะหน่อยแล้วกัน
ต่ไม่ใช่เพราะรักพระเยซูอีกต่อไปด้วยเหตุผลนานาประการแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าไปติดแฟนติดเกมติดอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรบางอย่างที่เขาปันใจไปนั้นจนวันนี้ความรักที่เขามีต่อพระเยซูจืดจางลงเหลือเกินแล้วเขาต้องการการรื้อฟื้นฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องครับถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นจริงสำหรับชีวิตของท่านก็แล้วไปเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องสารภาพเราไม่จำเป็นต้องกลับใจในสิ่งที่เราไม่ได้ทำหรือเกี่ยวข้องดังนั้นถ้าเรื่องที่ผู้แบนเมื่อสักครู่นี้ไม่เกี่ยวกับท่านไม่เป็นไรครับแล้วไปแล้วกันฟังผ่านไปแล้วก็จบละเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องกลับใจหรือสารภาพในสิ่งที่เราไม่ได้ทำแต่ถ้ามันเป็นจริงสำหรับชีวิตของท่านถ้าเรื่องที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้คือท่านเลยจงทำใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงค้นดูในจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงตรวจสอบดูข้าพระองค์ว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่วันนี้ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าหากเราอยู่ในสภาพกรณีที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ให้เราทูลขอพระคุณของพระเจ้าให้เราขอพระเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์จะรื้อฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่พระองค์จะทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้ด้วยเถิดเราอาจจะเคยเจอบางคนที่เขาเรียกตัวเองว่าคริสเตียนเมื่อเราไปพบเขาแล้วก็พอรู้จักเขาสักระยะหนึ่งเราจะพบว่าเขาพูดเรื่องพระเจ้าเยอะมากเขาพูดเรื่องความยำเกรงพระเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราไม่เห็นความยำเกรงพระเจ้าในชีวิตของเขาโอ้ถ้าคนนี้พูดเรื่องความรักโอ้พูดเป็นต่อยหอยได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่เราไม่เห็นความรักของพระคริสต์ในชีวิตของเขาคนเช่นนี้จิตวิญญาณของเขาจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูวันนี้มีคำถามที่เราต้องถามตัวเองวันนี้คนอื่นอาจจะถามเราว่าเป็นไงครับสบายดีไหมแต่วันนี้คำถามที่ต้องถามตัวเองก็คือจิตวิญญาณของฉันเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้จิตวิญญาณของฉันเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้หากวันนี้เมื่อเราคุยกับพี่น้องคริสเตียนเราคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องตลาดหุ้นเรื่องประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเรื่องน้ำท่วมเรื่องประท้วงเรื่องอะไรสารพัดเราคุยทุกเรื่องยกเว้นเรื่องพระเจ้ายกเว้นเรื่องพระเยซูโอ้เราเปลี่ยนไปจำได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคุยกับพี่น้องคริสเตียนเราไม่คุยเรื่องอื่นเลยอะไรก็จะคุยแต่เรื่องพระเยซูอย่างเดียวเพราะว่าใจของท่านตกหลุมรักพระเยซูหากวันนี้ท่านไม่ทำอย่างนั้นแล้วท่านเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปหากคนที่คุยกับคริสเตียนยังไม่คุยเรื่องพระเจ้าแล้วคิดดูสิครับพอเขาไปกลับไปที่บ้านไปที่ทำงานไปที่โรงเรียนของเขาเขาจะยิ่งคุยเรื่องพระเจ้าน้อยสักเพียงไรคือขนาดในโบสถ์ยังไม่คุยเรื่องพระเจ้าเลยคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วพอกลับไปบ้านไม่ต้องพูดถึงเลยกลับไปที่ทำงานยิ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะพูดเรื่องพระเจ้าหรือเปล่าจริงๆแล้วทุกวันนี้การที่ใครสักคนหนึ่งจะรักษาความเป็นคริสเตียนแท้และรักษาหน้าตาในสังคมไปพร้อมๆกันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราพูดเรื่องพระเจ้าในที่ทำงานที่โรงเรียนคนไม่ก็อยากฟังเราดังนั้นพอเราพูดเนี่ยเราจะไม่ได้รับความนิยมแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ประธานาธิบดีคนใหม่สหรัฐนะครับเขาได้คะแนนเสียงเท่านี้ก็จะมีคนคุยกับเราเยอะแยะแล้วคำพูดของเราจะเป็นที่ยอมรับยากเหลือเกินที่เราจะยืนอยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์และยืนอยู่ฝ่ายเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ไปพร้อมๆกันด้วยผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำอย่างนั้นหรือต้องทำอย่างนี้แต่กำลังชี้ว่าวันนี้ความรักที่เคยมีต่อพระเยซูมันจืดจางหายไปจากชีวิตของเราอยู่หรือเปล่าขอพระเจ้าทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพระองค์วันนี้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเยซูคริสต์เป็นอย่างไรบ้างพี่น้องครับนานแค่ไหนแล้วนานเพียงไรแล้วที่เราเข้าหาพระเยซูด้วยความรักที่เราคุกเข่าลงอธิษฐานต่อพระเยซูโอ้คุกเข่าโอ้ไม่ได้คุกมา3ปีกว่าละหรือ30ปีก็มีบางคน
นานแค่ไหนแล้วที่เราพูดกับพระเยซูว่าพระเยซูที่รักของฉันและเราเองก็มั่นใจว่าใช่ฉันเป็นสุดที่รักของพระเยซูนานแค่ไหนแล้วสำหรับบางคนอาจจะตอบว่าเพิ่งเมื่อเช้านี้เองครับขอบคุณพระเจ้ายินดีด้วยแต่คงจะมีหลายคนรวมทั้งหลายคนในที่นี้ด้วยตอบว่านี่มันคือเรื่องเมื่อหลายเดือนก่อนนี่มันคือเรื่องหลายปีก่อนสำหรับบางคนเป็นคริสเตียนนานหน่อยอาจจะตอบด้วยคำตอบที่น่าตกใจนี่มันเป็นเรื่องหลายสิบปีก่อนที่ฉันบอกรักพระเยซูอย่างจริงใจและฉันรับความรักของพระองค์ขอพระเจ้าทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพระองค์ในวันนี้เถิดเราเป็นความสว่างของโลกแต่เราจะเป็นความสว่างของโลกได้อย่างไรโดยปราศจากความสัมพันธ์ที่มีกับพระเยซูพระเยซูเป็นแหล่งแห่งความสว่างพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความสุขแท้เราจะเป็นความสว่างของโลกได้อย่างไรหากเราห่างจากความสัมพันธ์ที่มีกับพระเยซูเราจะพบกับความสุขแท้ได้อย่างไรหากเราแยกห่างจากความสัมพันธ์จากพระเยซูเราพบได้แต่ความสุขจอมปลอมความสุขพลาสติกแห่งโลกนี้เท่านั้นเองวันนี้ผมขอพูดกับบางคนที่ท่านสูญเสียความสัมพันธ์ที่หวานชื่นกับพระเยซูไปแล้วหากวันนี้ท่านสูญเสียความสัมพันธ์ที่หวานชื่นกับพระเยซูไปแล้วจงร้องไห้จงร้องไห้จงค่ำครวญจงร้องไห้ค่ำครวญจงเสียใจอย่างที่สุดที่สูญเสียมันไปหากเราอยู่บ้านกับพี่ของเราแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเรารักพี่ของเรามากแต่เราไม่คุยกับพี่ของเราเลยสักคำเดียวคุยเหมือนกันคุยแบบขอไปทีแต่ไม่ได้คุยจริงจังมาหลายเดือนแล้วหรือหลายปีแล้วเราพูดได้ยังไงว่าเรายังรักกันอยู่เราแค่เคยรักกันเท่านั้นเองวันนี้ไม่จำเป็นที่จะให้ผมเตือนเรื่องนี้กับเราทั้งหลายแต่ขอจิตสำนึกของเราจิตใจของเราเตือนเราในเช้าวันนี้เราอยู่ในสภาพเช่นนั้นหรือเปล่าความรักที่มีต่อพระเยซูความสัมพันธ์ที่มีต่อพระเยซูมันแยกห่างจากเดิมไปทุกทีทุกทีหรือเปล่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราลืมพระเยซูบ่อยแค่ไหนเราลืมพระเยซูบ่อยแค่ไหนถ้าถามใหม่ตอบแตกต่างกันเลยเราลืมมือถือบ่อยแค่ไหนโอ้ไม่ลืมเลยเราลืมเช็คไลน์ไปกี่วันแล้วโอ้โหไม่ต้องพูดเช็คไลน์ไปกี่วันเนี่ยเช็คทุกๆครึ่งชั่วโมงเราลืมพระเยซูบ่อยแค่ไหนคุณเปลี่ยนไปเจ้าเปลี่ยนไปลูกที่รักเจ้าเปลี่ยนไปเรายังคงรักเจ้าเหมือนเดิมแต่เจ้าเปลี่ยนไปแล้วเจ้าคิดว่าการวิ่งไปหาสิ่งที่โลกหลอกล่อนั้นเจ้าจะพบกับความสุขแท้เปล่าเลยไม่มีความสุขแท้ที่ใดๆหากปราศจากพระเยซูหากปราศจากความสัมพันธ์ของพระเยซูวันนี้หากความสัมพันธ์ของพระเยซูนั้นสูญเสียไปคุณสูญเสียความสัมพันธ์ที่หวานชื่นกับพระเยซูไปจงร้องไห้จงค่ำครวญเวลาเราสูญเสียของที่เรารักไปเรารู้สึกยังไงสมมติเรามีรถคันหนึ่งรักมากเช็ดเช้าเช็ดเย็นปรากฏว่าโดนขโมยโอ้โหเสียใจขนาดไหนเวลาเราสูญเสียคนที่เรารักเรารู้สึกยังไงสูญเสียพ่อที่รักแม่ที่รักหรือสามีที่รักภรรยาที่รักสูญเสียลูกของเราไปถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเราจะทำยังไงเราคงร้องห่มร้องไห้ร้องห่มร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดแต่ที่พูดมาทั้งหมดเทียบไม่ได้เลยกับความสัมพันธ์ที่มีกับพระเยซูไม่มีสิ่งใดที่ท่านได้รับในโลกนี้มีค่ามากกว่านี้อีกแล้วคือความสัมพันธ์ที่หวานชื่นกับพระเยซูแล้ววันนี้ถ้ามันหายไปท่านไม่ร้องไห้ได้ไงจงร้องไห้จงค่ำครวญจงอดครวญอย่างที่สุดจงเสียใจอย่างที่สุดโอ้ฉันสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปแล้วสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าใดๆสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าคนที่ฉันรักซะอีกสิ่งมีค่าดีกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ฉันมีอยู่ฉันสูญเสียไปแล้วความสัมพันธ์ที่หวานชื่นกับพระเยซูหากท่านเป็นคนนั้นจงร้องไห้จงค่ำครวญจงเสียใจอย่างที่สุดในเช้าวันนี้บ่อยแค่ไหนที่เราเอาใจใส่ของแห่งโลกนี้แทนที่จะจดจ่ออยู่ที่ความปรารถนาที่อยากจะใกล้ชิดพระเยซู
ของเหโรคนี้มันล่อเราดึงเราไปไกลจากความสัมพันธ์ของพระเยซูทุกทีทุกทีบ่อยแค่ไหนที่เราตัดสินใจนู่นตัดสินใจนี่ตัดสินใจนู่นโดยไม่พึ่งพาพระเยซูอีกต่อไปแล้ววันนี้ผมไม่ได้บอกให้ท่านทำอะไรเลยแต่บอกให้ท่านจงร้องไห้จงเสียใจไม่ต้องบอกว่าฉันกลับไปจะอธิษฐานกับพระเจ้าฉันกลับไปจะอ่านพระคัมภีร์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของท่านแต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้าท่านต้องร้องขอต่อพระเจ้าพระเจ้าเมตตาฉันด้วยฉันสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปแล้วเมตตาฉันด้วยเมตตาฉันด้วยแล้วรู้ไหมครับพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดใครก็ตามที่เสียใจอย่างจริงจังเนี่ยโอ้ในการสูญเสียความสัมพันธ์ที่มีกับพระเยซูแล้วเขาเสียใจเขาเสียใจอย่างที่สุดแล้วเขาร้องทูลขอพระเมตตาจากพระเจ้าพระเจ้าจะวิ่งมาอย่างรวดเร็วพระองค์จะวิ่งมาเร็วยิ่งกว่าบิดาที่ของบุตรน้อยหลงหายที่กลับมาสิจะสวมกอดเขาพระองค์จะเทความรักมาสู่ชีวิตของเขาพระองค์จะรีบทำนำเขากลับไปสู่ความสัมพันธ์นั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ปัญหาใหญ่ของชีวิตก็คืออะไรก็คือว่าหลายคนสูญเสียความสัมพันธ์กับพระเยซูไปแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเลยมันไม่ค่อยมีความสุขเหมือนเมื่อก่อนคือสมัยก่อนก็ดีนะรักพระเยซูเยอะๆเนี่ยทำอะไรก็เจริญทำการค้าก็รุ่งคุยกับใครๆก็ชื่นชมยินดีได้รับพระพรชีวิตก็เป็นพรเยอะแยะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยติดสนิทไม่ค่อยสัมพันธ์กับพระเยซูไม่ค่อยดีเลยเขาแค่รู้สึกอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้รู้สึกความจำเป็นความต้องการการขาดไม่ได้จริงๆถึงการมีความสัมพันธ์ที่หวานชื่นกับพระเยซูดังนั้นเขาจึงไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาวันนี้ผมชวนเรานึกถึงการระครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านมีความสัมพันธ์ที่หวานชื่นกับพระเยซูแล้ววันนี้เราจะขอเมตตาจากพระเจ้าช่วยเราไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งกลับไปที่ที่เราเคยรักกันที่ที่ท่านกระตือรือร้นที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าที่ที่ท่านกระตือรือร้นอ่านพระคัมภีร์ไม่กินข้าวกินปลาเลยอ่านอยู่นั่นแหละสนใจแต่พระคำของพระเจ้าที่ท่านกระตือรือร้นที่จะอยากจะใกล้ชิดกับพระเยซูกระตือรือร้นที่อยากจะนมัสการพระเจ้าไม่ใช่ร้องเพลงเฉพาะวันอาทิตย์แต่ว่าเดินไปไหนก็นมัสการเข้าห้องน้ำอย่างเราทำนมัสการพระเจ้าไปไหนกลับไปที่ท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วท่านจำได้ไหมชีวิตของท่านตอนนั้นมีความสุขแค่ไหนจำได้ไหมเทียบได้ไหมกับวันนี้เทียบกันไม่ได้เลยวันนี้ท่านมีเงินเยอะกว่าตอนนั้นตั้งเยอะแต่ความสุขมันเทียบกันไม่ได้เลยวันนี้ท่านมีอะไรมากมายกว่าตอนนั้นตั้งเยอะแต่ความสุขมันเทียบกันไม่ได้เลยวันนี้กลับไปที่นั่นโดยอะไรโดยขอพระเมตตาจากพระเจ้าโดยการรู้ตัวจริงๆว่าโอ้ใช่ฉันสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปแล้วเสียแขนเสียขาตาบอดยังไม่ต้องเสียใจเท่าขนาดนี้เลยเท่าผู้ที่สูญเสียความสัมพันธ์อันดีกับพระเยซูปัญหาใหญ่ของคริสเตียนมากมายคือเขาแค่รู้เขารู้สึกไม่สบายใจแค่นั้นเองรู้สึกไม่ค่อยชอบรู้สึกไม่ค่อยดีแค่นั้นเองแต่เขาไม่รู้ถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่เขาจะต้องมีความสัมพันธ์อันหวานชื่นกับพระเยซูมันเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเราดำเนินชีวิตห่างจากพระเยซูเราดำเนินชีวิตห่างจากการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดเวลานานเกินไปแล้วนานเกินไปแล้วจนกระทั่งวันนี้บางคนชินเสียแล้วอย่ายอมอย่ายอมชินสภาพเช่นนี้ยอมไม่ได้อย่ายอมชินสภาพเช่นนี้อย่าอยู่ในสภาพเช่นนี้จงหิวกระหายจงปรารถนาอยากเหลือเกินอยากจะกลับไปวันนั้นเหลือเกินวันที่ฉันรักพระเยซูแบบไม่ต้องมีใครบังคับรักพระเยซูอย่างสุดหัวใจแล้วใครก็ตามที่ปรารถนาเช่นนั้นอย่างจริงใจอย่างจริงใจอย่างจริงๆแน่นอนอย่างที่สุดพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดพระองค์จะเทพระเมตตามาสู่ชีวิตของท่านอย่างแน่นอนวันนี้ต้องแยกให้ออกนะครับผมไม่ได้มาเชิญชวนท่านว่าจงอธิษฐานมากขึ้นจงอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นจงรับใช้มากขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่จงร้องไห้จงเสียใจจงกลับใจจริงๆจงเป็นทุกโศกเศร้าในสถานการณ์ในสภาพจิตวิญญาณที่ท่านเป็นหากท่านล่วงหล่นจากความสัมพันธ์ที่มีกับพระเยซูอันหวานชื่นนั้นแม้นเพียงเล็กน้อยเพราะว่าไม่มีสิ่งใดมีค่ามากกว่านี้อีกแล้วและรู้ไหมครับเมื่อท่านกลับไปที่นั่นปัญหาทุกอย่างที่รายล้อมท่านวันนี้มันจะกลับตาลปัดจากหน้ามือไปหลังมือความสัมพันธ์ในครอบครัวที่กำลังเละตุ้มเป๊ะไม่รู้จะแก้ยังไงเนี่ยมันจะกลับกลายตาลปัดไม่ต้องผมบอก
ท่านรู้เองท่านเคยมีประสบการณ์มาแล้วจำได้ไหมวันนั้นเป็นยังไงวันนั้นฟ้าถล่มดินทลายยังทำอะไรเราไม่ได้เลยพระเยซูสถิตอยู่กับฉันเพราะฉันรักพระองค์สุดหัวใจพี่น้องครับจงรู้ตัวหากท่านเป็นคนเช่นนั้นหากวันนี้ถ้อยคำของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านจงเสียใจจงร้องไห้จงคร่ำครวญจงปรารถนาเหลือเกินที่จะกลับไปสู่สภาพเช่นนั้นขอพระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นใหม่ด้วยเถิดถ้ามีคริสเตียนคนใดคนหนึ่งกล่าวว่าผมไม่ต้องการการฟื้นฟูจิตวิญญาณของผมผมมีทุกสิ่งครบแล้วหากมีใครสักคนหนึ่งพูดกับท่านแบบนั้นท่านจงรีบคุกเข่าลงอธิษฐานเพื่อนายคนนั้นอย่างเร็วที่สุดจงอ้อนวอนเพื่อเขาขอพระเจ้าเมตตาชายคนนี้ด้วยเถิดเพราะว่าเขานี่แหละเป็นคนที่ต้องการคำอธิษฐานมากกว่าใครเลยคนที่คิดว่าฉันไม่ต้องการการฟื้นฟูอีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาถอยห่างจากพระเจ้าแต่เขาไม่รู้สึกว่ามีปัญหาเลยชีวิตก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรเลยคนเนี้ยน่าสงสารที่สุดเลยถ้าท่านพบคนเช่นนี้หรือเป็นตัวท่านเองจงรีบคุกเข่าลงอ้อนวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้าสำหรับชายคนนั้นเถิดมีคนนับร้อยนับพันนับหมื่นถอยห่างจากพระเจ้าแต่ว่ามีเพียงไม่กี่คนที่รู้ตัวมีคนมากมายถอยห่างจากพระเจ้าไปไกลทุกทีทุกทีไกลจนจำไม่ได้แล้วบรรยากาศที่รักพระเยซูเป็นยังไงมันนานก็ไม่ลืมจำไม่ได้นะมีแต่พิธีกรรมทางศาสนาเราตอนนี้เราก็รับใช้เยอะกว่าก่อนนะแต่ว่ารักพระเยซูเทียบไม่ได้กับเมื่อก่อนเลยมีคนมากมายเป็นเช่นนั้นแต่มีเพียงอาจจะ1คน2คน10คนมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ตัวว่าเขากำลังสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปและคนเหล่านั้นเท่านั้นคนเพียงไม่กี่คนที่รู้ตัวเท่านั้นเขาจะร้องต่อพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนสมมุติถ้ามีลูกชายคนหนึ่งท่านรักมากรักสุดหัวใจแล้วลูกคนนี้ถูกลักพาตัวไปท่านจะทำอย่างไรก็ไม่มีอะไรก็ปกติทุกอย่างก็ชีวิตกันปกตินะแล้วแต่พระเจ้านะคงไม่ใช่อย่างนั้นท่านคงจะอธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าร้องไห้เป็นด้วยน้ำตาต่อพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนขอพระเจ้าทรงให้ลูกที่หายไปนั้นกลับมาด้วยเถิดกลับมาด้วยเถิดหากใครก็ตามเห็นคุณค่าตีคุณค่าให้สูงสำหรับความสัมพันธ์อันหวานชื่นกับพระเยซูแล้ววันนี้มันหายไปเขาจะทำเหมือนกับคนที่ลูกชายถูกลักพาตัวไปเขาจะอ้อนวอนต่อพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนตอนกินข้าวก็อ้อนวอนอาบน้ำก็อ้อนวอนไปข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอให้ความสัมพันธ์อย่างนั้นกลับคืนมาได้เถิดความสัมพันธ์ที่กระองรักพระองค์สุดหัวใจมันหายไปแล้วกระองทำหายตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วคุณใครก็ตามที่รู้ตัวเช่นนั้นแล้วอ้อนวอนต่อพระเจ้าคิดหรือพระเจ้าจะไม่ประทานให้แน่นอนพระองค์จะนำเขากลับไปที่นั่นโดยเร็วคนที่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังอยู่ในสภาวะถดถอยห่างจากพระเยซูเมื่อเขาระลึกถึงเหตุการณ์นั้นระลึกถึงความรักอันหวานชื่นที่เขาสัมผัสว่าพระเยซูรักเขาสุดหัวใจมากเพียงไรเขาจะร้องไห้เขาจะเสียใจเขาจะคร่ำครวญเมื่อฉันพบรักกับพระเยซูช่างเป็นช่วงเวลาที่หวานชื่นแต่วันนี้มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ฉันอยากจะกลับไปพบกับความหวานชื่นนั้นอีกครั้งหนึ่งฉันอยากจะพบกับพระองค์หน้าต่อหน้าหน้าต่อหน้าราวกับพระเยซูอยู่กับฉันเลยเมื่อฉันก้มศีรษะลงเมื่อฉันหลับตาอธิษฐานฉันอยากจะกลับไปวันนั้นอีกครั้งหนึ่งฉันอยากจะกลับไปวันนั้นอีกครั้งหนึ่งฉันอยากจะให้พระองค์มาเยี่ยมเยียนฉันด้วยประสบการณ์อันหวานชื่นที่ฉันได้พบว่าพระเยซูมาเยี่ยมเยียนฉันหากสภาพของคุณเป็นเช่นนี้คุณถอยห่างจากสภาพเช่นนี้จงร้องไห้จงร้องไห้จงร้องไห้และค่ำครวญเถิดหากการฟังคำเทศนาของคุณทุกวันนี้แห้งแรงไม่ได้อะไรเลยเวลาเทศมาเราเห็นอย่างเดียว
เห็นความผิดของนักเทศอาจารย์เทศผิดตรงนี้เทศผิดตรงนั้นอาจารย์ยืนไม่สุภาพอาจารย์แล้วก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์ใช้รอเรือกับรอลิงสลับกันเราเห็นแต่เพียงเนี่ยแต่เราไม่เห็นความรักของพระเยซูอีกต่อไปบางทีคนที่เปลี่ยนไปอาจจะไม่ใช่นักเทศนักเทศอาจจะเทศไม่ดีเท่าเดิมนั่นแหละตอนเหมือนกับเมื่อ10ปีก่อนท่านก็เทศได้เท่านี้แต่คนที่เปลี่ยนไปคือเราเองคราวนั้นสมัยนั้นอาจารย์อะไรขึ้นประเทศเนี่ยอาจารย์สุรศักดิ์ขึ้นประเทศยังได้รับพระพรเลยคือใครขึ้นมาก็ได้พระพรหมดแต่วันนี้ไม่แล้วไม่ขึ้นมาเห็นอย่างอื่นไม่ได้เห็นความรักของพระเจ้าแล้วอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนของนักเทศแต่ว่าเป็นตัวเราเองที่เปลี่ยนไปขอพระเยซูทรงโปรดช่วยเราที่เราจะกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูจะเป็นยอดปรารถนาในชีวิตของฉันพี่น้องครับหากท่านรู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายยิ่งกว่าลูกถูกลักพาตัวไปจงร้องไห้จนกว่าจิตวิญญาณของคุณรับการฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งข้าพระองค์จะไม่หยุดร้องไห้จนกว่าพระองค์จะนำข้าพระองค์กลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งเพราะข้าพระองค์ไม่มีปัญญากลับไปพระองค์จะฆ่ามันเดินทางหลงทางมาไม่รู้ไปไหนไม่ถูกแล้วกลับไปพยายามจะอธิษฐานหลายครั้งพยายามอ่านพระคัมภีร์ใหม่หลายครั้งพยายามกลับไปทั้งนั้นหลายครั้งแต่มันกลับไปไม่ถูกแล้ววันนี้จงทำอย่างไรจงร้องไห้ร้องไห้จนกว่าพระเจ้าจะพาท่านกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนอย่างที่สุดพระองค์ผู้ทรงรักท่านอย่างที่สุดพระองค์จะนำท่านกลับไปที่นั่นอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการฟื้นฟูที่แท้จริงเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองเมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยจริงใจเมื่อเราแสวงหาพระองค์ว่าขอพระองค์ทรงเมตตาด้วยเถิดเราจะพบพระเมตตาของพระองค์อย่างแน่นอนดังนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากร้องไห้แล้วอันนี้ผมลองมาแล้วมันได้ผลจริงๆคือไม่ได้หมายถึงว่าร้องไห้มีน้ำตาแต่ว่าเสียใจเหมือนกับลูกหายโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกกลับมาด้วยเถิดขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์กลับไปยังประสบการณ์ที่เคยรักพระองค์อย่างสุดหัวใจด้วยเถิดพระองค์จะตอบท่านอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราได้พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่เราสามารถไว้วางใจได้หวังใจได้ข้าพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยแต่พระองค์ทำได้ทุกสิ่งขอพระองค์ทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดเหมือนในโฮเชียาบทที่6ข้อที่1บอกว่ามาเถิดให้เรากลับไปหาพระยาเวห์เพราะพระองค์ทรงฉีกและพระองค์จะทรงรักษาให้หายพระองค์ทรงโบยตีและจะทรงพันแผลให้แก่เราอีก2วันพระองค์จะทรงให้เราฟื้นและพอถึงวันที่3พระองค์ทรงยกเราขึ้นให้เรากลับมาหาพระเจ้ากันเถิดวันนี้หากท่านบาดเจ็บพระองค์จะพันแผลให้บาดเจ็บเพราะอะไรเพราะว่าถอยห่างจากพระเจ้าเนี่ยครอบครัวก็เลยเละขนาดนี้พระองค์จะเยียวยาครอบครัวท่านให้ชีวิตมันเละขนาดนี้คงคิดดูดีๆก็เพราะเราถอยห่างจากพระเจ้าพระองค์จะซ่อมแซมไอ้ชีวิตของเราให้วันนี้ให้เรากลับไปหาพระยาเวกันเถิดเพราะว่าขออีก2วันพระองค์จะทรงให้เราฟื้นขึ้นและในวันที่3พระองค์จะทรงยกเราขึ้นไม่ได้หมายถึงตุบจำนวนเวลาแต่ว่าในช่วงเวลาอันใกล้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเหมือนผู้เขียนสดีบทที่23บอกว่าขอพระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางชอบธรรมขอทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์และพระเจ้าจะทรงฟื้นจิตวิญญาณของทุกคนที่ถ่อมใจทุกคนที่สำนึกผิดและถ่อมใจนั้นพระองค์จะทรงฟื้นจิตวิญญาณของเขาพี่น้องครับการฟื้นฟูในคริสตจักรอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงระบบของคริสตจักรอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนผู้เทศอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนระบบการสอนระวีของคริสตจักรหรือเปลี่ยนโปรเจคเตอร์หรือเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงใหม่ในทางที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนคือเราทั้งหลายที่อยู่ในคริสตจักรและนั่นแหละคือการฟื้นฟูที่แท้จริงได้เวลาเลิกบ่นปัญหาของคริสตจักรเลิกมองหาข้อบกพร่องของคริสตจักรเลิกมองหานักเทศคนใหม่เลิกมองหาอะไรที่มันจะมาแก้ไขมันไหมแต่อันนั้นดีมากที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาคริสตจักรแต่สิ่งที่เร่งด่วนกว่านั้นคือว่าขอพระเจ้านำเรากลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งที่เราเคยรักกับพระเยซูให้เราร้องไห้ให้เราร้องไห้ร้องต่อพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรา
วันนี้การฟื้นฟูในคริสตจักรไม่ใช่ต้องการระบบใหม่วิธีบริหารใหม่แต่ต้องการชีวิตให้ชีวิตกลับมาสู่คริสตจักรอีกครั้งหนึ่งแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรเมื่อเรามีชีวิตนั่นแหละคริสตจักรจะฟื้นฟูแต่เรามีชีวิตไม่ได้หากเราแยกขาดจากความรักอันหวานชื่นที่มีต่อพระเยซูให้เราร้องต่อพระเจ้าให้เราทูลต่อพระเจ้าให้เรารับไม่ได้ให้เราทนไม่ได้ที่จะเป็นเช่นนี้อีกต่อไปทนไม่ได้แล้วข้าแต่พระเจ้าขอทรงรื้อฟื้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นใหม่ให้เราก้มศีรษะลงด้วยกันเวลานี้เป็นเวลาพิเศษระหว่างท่านกับพระเจ้าหากผู้ใดอยากจะคุกเข่าลงอธิษฐานไม่ต้องไปสนใจคนข้างซ้ายข้างขวาฉันจะกลับมาหาพระเจ้าของฉันคุกเข่าลงต่อหน้าที่นั่งของท่านวันนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษระหว่างท่านกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทนไม่ได้แล้วข้าพระองค์ไม่ต้องการเป็นเช่นนี้อีกต่อไปข้าพระองค์ทนไม่ได้แล้วข้าพระองค์สูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือความรักอันหวานชื่นที่มีกับพระเยซูขอเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดขอเมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอเมตตาข้าพระองค์ขอทรงฟื้นจิตวิญญาณข้าพระองค์ขึ้นใหม่ข้าพระองค์ทำไม่ได้แต่ขอเมตตาข้าพระองค์ทนไม่ได้แล้วข้าพระองค์ไม่อยากเป็นเช่นนี้ต่อไปขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์กลับไปวันนั้นวันที่ข้าพระองค์รักพระองค์สุดหัวใจเราอ้อนวอนต่อพระเจ้าให้เราอ้อนวอนต่อพระเจ้าเป็นเวลาพิเศษระหว่างท่านกับพระเจ้าเป็นวันพิเศษส่วนตัวเป็นเรื่องของพ่อกับลูกคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของพ่อกับลูกเรากับพระบิดาของเราขอทรงฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ขอทรงสร้างข้าพระองค์ขึ้นใหม่ขอเมตตาข้าพระองค์ให้เราขอโทษพระเจ้าหากเพราะว่าเราไล่จับแฟนจนถอยห่างจากพระเจ้าจนทุกวันนี้หากเราไล่จับความสำเร็จในหน้าที่การงานจนถอยห่างจากพระเจ้าเราหันหลังให้กับพระเจ้าแล้ววิ่งหาสิ่งอื่นขอโทษพระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาข้าพระองค์นิดหากเราไล่จับเงินทองหาเงินหาเงินหาเงินจนวันนี้เราถอยห่างจากพระองค์ไกลเหลือเกินขอเมตตาข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์ไม่อยากอยู่ในสภาพเช่นนี้อีกต่อไปแล้วขอเมตตาข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์ไม่อยากอยู่ในสภาพเช่นนี้อีกต่อไปแล้วขอโทษพระองค์ข้าพระองค์ผิดไปแล้วพระองค์เจ้าข้าพระองค์ขอกลับใจใหม่ข้าพระองค์ขอถ่อมใจลงต่อจำพ่อพระพักของพระเจ้าลูกกลับมาแล้วพระเจ้าค่ะลูกเป็นเหมือนกับบุตรน้อยหลงหายคนนั้นที่ขอกลับมานอกบ้านของพระบิดานั้นไม่มีความสุขเลยนอกอ้อมกอดของพระเยซูไม่มีความสุขเลยข้าพระองค์ไล่จับความสุขแห่งโลกนี้แต่พบได้ความทุกข์มากขึ้นวันนี้ขอกลับมาหาพระองค์ขอกลับมาหาพระองค์ให้เรายืนขึ้นด้วยกันนะครับให้เราเอามือของเราวางที่หัวใจของเราผมจะนำเราอธิษฐานต่อพระเจ้าหากท่านเห็นด้วยกับประโยคของผมอันไหนให้ท่านกล่าวว่าอาเมนข้าแต่พระเยซูคริสต์ที่รักเราขอยอมรับว่าเราทำผิดต่อพระองค์เราขอกลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งเราอยากจะกลับไปที่ที่เรารักกับพระเยซูอย่างสุดหัวใจข้าแต่พระเจ้าขอเมตตาข้าพระองค์ด้วยข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ไม่อยากจะอยู่ในสภาวะเช่นนี้อีกต่อไปข้าพระองค์อยากจะกลับไปที่ที่ข้าพระองค์รักพระองค์สุดหัวใจขอเมตตาข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์ผิดไปแล้วข้าพระองค์ผิดไปแล้วพระเจ้าค่ะขอเมตตาข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์ผิดไปแล้วขอทรงนำข้าพระองค์กลับไป
ขอสร้างใจใหม่ภายในข้าพระองค์เป็นใจที่รักพระองค์อย่างจริงใจรักพระองค์สุดหัวใจข้าพระองค์รักพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก่อนที่จะนั่งนะครับหากท่านปรารถนาจริงๆที่จะให้พระเยซูนำท่านอย่าหยุดอ้อนวอนต่อพระองค์จนกว่าพระองค์จะนำท่านกลับไปสู่วันนั้นอีกครั้งหนึ่งและในเวลาไม่ช้าอย่างรวดเร็วท่านจะกลับไปสู่ที่นั่น